โอ้โหวันนี้เป็นไงแฮปปี้ไหมแฮปปี้ครับเหนื่อยไหมตอนนี้หน่อยครับเหนื่อยอ่ะโอ้โหแป๊บเดียวไอ้มาถึงก็เปิดฉากมันก็ได้นับเลยอ่ะครับตอนแรกคู่นี้นี่เคยประกบเจอมาก่อนใช่ไหมเคยประกบเจอต่อย5ยกครับแล้วทางด้านเพชรบังชัยถอนแล้ววันนั้นเราก็ซ้อมมาตลอดครับซ้อมรอมาตลอดโอ้ไปได้เจอกันจริงๆแล้วเป็นไงบ้างครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับที่ได้มาต่อยรายการเนี้ยตื่นเต้นมากพอประกบมานี่3,500นี่ฝันไว้เลยป่ะฝันไว้เลยครับฝันไว้ไว้ๆแล้วมั่นใจเลยใช่ไหมก็50-50ครับเพราะน้องเขามันเป็นมวยหมัดเตะขาด้วยอ๋อหมัดเตะขาแต่เราชื่อกระดูกเราก็อันหนึ่งกว่านะแต่ไม่เคยต่อยกันมาไม่เคยยังไม่เคยมาถึงก็ต่อยนมเล็กเลยโหเราต่อยมาเห็ดโถมไปทั้งตัวเลยอ่ะหมัดหนึ่งกับหมัดสองนี่ต่างกันยังไงที่นับหมัดสองมันแรงกว่าแรงกว่าใช่ไหมโดนเต็มกว่าพอโดนปั๊บมั่นใจเลยก็ไม่ลุกแน่ครับแล้วเราเจ็บตรงไหนแล้วเนี่ยก็มีเจ็บขานิดนึงครับมันโดนเตะขานิดหน่อยโดนเตะขานิดหน่อยอย่างอื่นไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยไม่มีโอ้โหชกพรุ่งนี้ชกต่อได้เลยนะเราต้องไปซ้อมก่อนคิดว่าถ้าเกมยืดเยื้อเนี่ยมันจะเป็นยังไงถ้าครบยกอันก็ไม่รู้ไม่ก็50-50ผมก็ไม่ได้อยากไม่ได้อยากนับคะแนนด้วยครับคือเราอยากจะให้รู้เลยใช่ไหมให้รู้ก่อน3ยกคือเราไม่แพ้ก็ชนะน็อกไปเลยไม่เราก็เขาได้เลยคิดอย่างเดียวเราหวังก็วัดไปเลยไอ้เนี่ยดีเหมือนกันนะเพราะว่าจะปล่อย3,500ไว้เฉยๆไว้ทำไมก็วัดไปเลยแต่เรามั่นใจก็ครับแม่เขาก็เราเตรียมหมัดไว้เฉพาะเลยใช่ไหมเตรียมหมัดเตรียมศอกพูดถึงนมเล็กไหมครับเป็นไงบ้างเข้ามือไหมผมว่าถ้าโดนก็หลับเลยมันไม่มีปวดหัวไม่มีอะไรเลยหลับเลยฮะมันแตกต่างจากนมใหญ่ยังไงบ้างนมใหญ่ถ้าโดนแล้วปวดหัวมันถ้านมเล็กโดนก็หลับเลยหลับเลยตอนนี้เราก็ไม่ค่อยโดนเยอะนะมันก็เลยยังไม่รู้สึกอะไรใช่ไหมใช่ยังไม่เจ็บเลยนะฮะแล้วสำหรับเราเนี่ยเราชอบแบบไหนมากกว่านมเล็กหรือนมใหญ่ก็ผมชอบนมเล็กนะครับมันต่อยมันดีเข้ามือยังไฟนี้ก็เข้ามือก็ได้อยากจะต่อยวันต่อไปง่ายก็อยากต่อยกันมีอะไรฝากบอกเป็นแฟนหรือบอกคุณก็ฝากบอกคนครับผมสู้เต็มที่แน่นอนฝากเชียร์ฝากเป็นกำลังใจผมด้วยครับปีนี้อายุเท่าไหร่ครับอายุ23ปีครับ23วางแผนอนาคตไว้บ้างยังไงบ้างก็จะต่อยไปเรื่อยๆครับยังไม่คิดว่าจะเลิกตอนไหนเงิน 300,000 นี่อยากเอาไปให้ใครอยากมอบให้ใครผมว่าจะเอาไปซื้อที่ดินไปสร้างบ้านครับที่ไหนครับที่จังหวัดอุบลราชธานีครับคือบ้านเกิดเลยใช่ไหมบ้านเกิดมีอะไรบอกเป็นแฟนหรือเปล่าขอบคุณใครบ้างก็ขอบคุณบอลชาตีแล้วก็ป่าชุนแก้วเพชรแล้วก็ต่อจอเล็กนะครับที่ให้โอกาสผมได้มาต่อยที่นี่ครับขอบคุณครับโอเคครับก็แสดงความยินดีด้วยครับ